ฐานมวลชนค้ำแต่อย่างใดเหลืออันเดียวคืออำมาตย์กับทหารบางส่วนครับมันเหลืออยู่เท่านี้จริงๆเพราะฉะนั้นขณะนี้ระบอบอำมาตย์กับทหารบางส่วนกำลังจะเสื่อมลงทุกขณะเมื่อใดที่ทานอำนาจประชาชนไม่ยอมรับประชาชนอำนาจของทหารบางส่วนและระบอบอำนาจจะเสื่อมลงและถูกกร่อนในที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนนะครับถ้าการต่อสู้ครั้งนี้ของพี่น้องนะครับเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานจริงตามที่เขาตั้งใจผมเองก็มั่นใจว่ายิ่งยาวนานยิ่งชนะเด็ดขาดอย่างยิ่งนวลอยู่นะครับชนะเด็ดขาดว่ายิ่งชนะเร็วมันยิ่งมีปัญหาหลายอย่างมันไม่เด็ดขาดแต่ถ้าคุณกล้าอยู่นานนั่นแหละครับชัยชนะเด็ดขาดจะเป็นของประชาชนเราจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ให้กับประเทศไทยครับผมร่วมต่อสู้กับพี่น้องมากกว่า4ปีผมเองมีความมั่นใจตลอดว่าการลุกขึ้นครั้งนี้ของประชาชนเป็นการลุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราต้องทะนุถนอมกระบวนการต่อสู้ของเราให้เข้มแข็งและประคับประคองให้ชนะให้เด็ดขาดครับพี่น้องครับถามว่าพี่น้องชนบทบ้านนอกเขาเองมีการตื่นตัวไหมตื่นตัวมากครับความก้าวหน้าทางความคิดของพี่น้องชนบทไม่ได้แตกต่างจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นกรุงเทพและชนบทจึงเป็นเนื้อเดียวกันทางความคิดที่เป็นเอกภาพพร้อมที่ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดพี่น้องครับขณะนี้สถานภาพอภิสิทธิ์เป็นสถานภาพที่ไร้ความหมายต่อประชาชนเขาอยู่ได้อยู่ไปแต่เขาจะอยู่ไม่ได้เพราะประชาชนจะจัดการเขาในเร็วนี้พี่น้องครับมีคนถามว่าทำไมการเคลื่อนไหวของนปช.ในทั้งแผ่นดินเป็นไปด้วยความงดงามมีระเบียบวินัยมีวุฒิภาวะจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศของในประเทศพี่น้องครับแตกต่างจากการเคลื่อนไหวพันธมิตรอย่างไรพันธมิตรวันนี้เป็นไปด้วยความรุนแรงอักขระและที่สำคัญไม่มีวินัยในเร็วๆนี้จะมีการกว้างก้อนอิฐกว้างขวดและอื่นใส่พี่น้องเราบนเสื้อแดงที่สีลมหน้าเชิดชูอย่างมากคนเสื้อแดงนิ่งและยิ้มนะครับไม่ทำโต้ต่อไปเลยพี่น้องครับนี่คือระดับการต่อสู้ที่ยกระดับขึ้นมาความหมายการต่อสู้คนเสื้อแดงจึงมีความหมายอย่างงดงามในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประการที่สองเขาบอกว่าคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมและเพื่อประชาธิปไตยแต่คนเสื้อปากสีหรือพันธมิตรต่อสู้เพื่อความถูกใจและเป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองที่ต่างหากครับพี่น้องครับแตกต่างกันแล้วก็ถูกใจของใครบางคนซึ่งเป็นเจ้าของสังกัดเขาเป็นเจ้าของคอกหมาครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับมันจึงแตกต่างกันเวลาเผชิญหน้ากันระหว่างคนเสื้อแดงกับกลุ่มพันธมิตรเสื้อหลากสีคุณภาพมันจึงคนระดับขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งนักวิชาการวิเคราะห์นะครับมาช่วยผมวิเคราะห์ความแตกต่างของมวลชนมันแตกต่างกันมันล้ำหน้าไปแล้ว
ประการที่สามครับการต่อสู้สองกลุ่มนี้กลุ่มคนเสื้อแดงได้รับการยอมรับจากคนทั่วประเทศมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมครับพี่น้องครับและล่าสุดกลุ่มพันธมิตรได้เสนอแนวคิดทางการเมืองใหม่บอกว่าสังคมไทยหนึ่งแก้ได้ตั้งหนึ่งต้องล้างความชั่วออกจากประเทศไทยให้หมดโดยเฉพาะล้างคนเสื้อแดงออกให้หมดนี่คือความคิดของพันธมิตรนะครับสองต้องปฏิรูปประเทศไทยสามต้องมีรัฐบาลแห่งชาตินี่คือแนวความคิดพันธมิตรมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่คือบริการให้เราครับเพราะฉะนั้นแนวความคิดพันธมิตรแนวความคิดอำมาตย์อำมาตย์กับพันธมิตรมีแนวความคิดเดียวกันเพราะเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเขาจึงไม่รับการต้อนรับจากสังคมไทยกลุ่มคนเหล่านี้จึงรีบลงในขณะคนเสื้อแดงขณะนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีสีเสื้อไม่มีเส้นและไม่มีแบทเราจะเป็นแบทซึ่งกันและกันเองพี่น้องครับนี่ก็เป็นการเพราะฉะนั้นขอพี่น้องมีใจว่าวันนี้เรากำลังเผชิญกับการต่อสู้การปราบปรามของรัฐบาลผมจึงมั่นใจกับพี่น้องว่าเมื่อไรรัฐบาลอภิสิทธิ์กรีธาทัพเข้ามาปราบพี่น้องประชาชนที่ราบประหลุมนั่นคือวันดับของรัฐบาลอภิสิทธิ์และอภิสิทธิ์ชั่วพระนามประสานพี่น้องครับน้องครับผมจึงมั่นใจว่าในเวลาอีกไม่นานความสำเร็จร่วมกันของพี่น้องที่ร่วมกันต่อสู้มาอย่างยาวนานนั้นจะมีความสำเร็จร่วมกันชัยชนะร่วมกันและที่สำคัญครับเราจะร่วมสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็เรียกรายงานพี่น้องหนึ่งครับที่ด่านเพลินจิตจะชิดลมนะครับขณะนี้เรียบร้อยดีแล้วก็มีคุณเชิญริศนะครับคุณกลางมาช่วยสำเริงประจำเรือวัชระเออดีจังเข้มแข็งนะครับและขอต้อนรับพี่น้องหลายภาคนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอีสานวันนี้รถพิทักษ์เข้ามาถึงแล้วครับถูกร้อยคันครับขอเชิญชมพี่น้องครับนี่คือนิสิตถึงผู้ชายนะครับขณะนี้พี่น้องจากอีสานเดินทางมาถึงแล้ว600คันรถพิกอัพกับพี่น้องครับถูกมาต้อนรับไปหน่อย